IT for English Module 6การเรียนรู้ภาษาผ่านเกมและโลกเสมือนการเรียนรู้ภาษาผ่านเกม The Sims เกมภาษาอังกฤษเกมหนึ่งที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาได้ดีก็คือเกม The Sims ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงเวอร์ชั่นที่4แล้ววันนี้เรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้อย่างไรค่ะ The Sims โหลดแล่นอยู่บนเครื่อง PC มานานกว่า14ปีแล้วเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะคะตัวเกมได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็ขึ้นแท่นเกมที่ขายดีที่สุดใน PC มาตลอดด้วยค่ะ The Sims เป็นเกมแนวจำลองการใช้ชีวิตหรือว่า Life Simulation ที่ผู้เล่นต้องเข้าไปใช้ชีวิตเป็นตัวละครหลักในเกมโดยเริ่มตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยๆจนเริ่มสร้างตัวสร้างครอบครัวแล้วก็มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นและแน่นอนก็มีอายุมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าเป็นการจำลองชีวิตของคนคนนึงกันเลยค่ะการควบคุมตัวละครรวมทั้งคำสั่งทุกอย่างใน The Sims เป็นภาษาอังกฤษค่ะดังนั้นเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจคำศัพท์ต่างๆเพื่อให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้มาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเมื่อเริ่มเล่นเกมเราก็จะต้องสร้างตัวละครของเราและเลือกความคาดหวังว่าอยากให้ตัวละครทำตามความฝันอะไรในที่นี้เราก็จะต้องเลือก aspiration หรือความมุ่งมั่นปรารถนาซึ่งมีตัวเลือกเช่น athleticด้านการกีฬา creativity ความคิดสร้างสรรค์ family ครอบครัว knowledge ความรู้ fortune โชคทางด้านการเงินและ popularity ความนิยมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะนอกจากนี้เราก็จะต้องเลือก traits หรือคุณลักษณะย่อยอื่นๆของตัวละครซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ characteristics ของบุคคลเช่น active กระตือรือร้น cheerful ร่าเริง genius เฉลียวฉลาด gloomy เศร้าสร้อยหรือ self-assured มุ่งมั่นนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกฮ็อบบี้หรืองานอดิเรกไลฟ์สไตล์รูปแบบการใช้ชีวิตและโซเชียลการเข้าสังคมคำศัพท์ที่มีให้เห็นเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะเรามาดูการควบคุมตัวละครกันบ้างดีกว่าค่ะตัวอย่างนี้เป็นการแสดงสถานะปัจจุบันของตัวละครเราจะได้พบกับคำศัพท์ที่สำคัญเช่น bladder การขับถ่าย hunger ความหิวenergy พลังงาน fun ความสนุก social การเข้าสังคมและ hygiene สุขอนามัยคำศัพท์ทั้ง6ตัวนี้เป็นคำพื้นฐานในการควบคุมตัวละครและเราต้องรักษาทุกหัวข้อให้มีระดับดีๆค่ะการเรียนรู้คำศัพท์สามารถเกิดจากการควบคุมกิจกรรมของตัวละครด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นหากเราเลือกคลิกที่ตัวละครตัวอื่นก็จะมีรายการกิจกรรมขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อการพูดคุยเช่นถกกันถึงเรื่องการเล่นเกม Debate Game Strategy หรือจะคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรม Outdoors Enthuse About Outdoors หรือจะชวนคุยเรื่องทำกับข้าวก็ได้นะคะ Talk About Cooking อย่างที่เห็นเราต้องเข้าใจหัวข้อทั้งหมดก่อนเราจึงจะสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมได้หากไม่รู้คำไหนเราก็เปิดพจนานุกรมได้เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกที่อุปกรณ์ชิ้นไหนก็จะมีรายการกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาให้เลือกเช่นในตัวอย่างนี้ตัวละครเข้าไปในห้องน้ำกิจกรรมที่ให้เลือกก็เช่นอาบน้ำฝักบัว take shower อาบน้ำในอ่าง take bath อาบน้ำในอ่างที่มีฟอง take bubble bath หรือจะเล่นในอ่างอาบน้ำ play in the bath ก็ทำได้ค่ะเราลองมาดูอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือคำอธิบายอารมณ์ของตัวละครในขณะนั้น
ตรงมุมด้านล่างจะมีคำศัพท์ที่คอยบอกอารมณ์ของตัวละครเช่นถ้าหากเราได้ไปที่บาร์และพูดคุยสนุกสนานกับตัวละครอื่นๆเราก็จะแฮปปี้มีความสุขค่ะหรือถ้าเราตั้งใจอ่านหนังสือเราก็จะรู้สึกมีสมาธิหรือ focused หรือหากเราไปสนทนาแล้วพูดถึงเรื่องที่น่าอายตัวละครก็จะรู้สึก embarrassed หรือถ้าเราไปเล่นเกมหรือเล่นหมากรุกกับเพื่อนเราก็จะรู้สึกสนุกสนานหรือ playful ค่ะจากที่อาจารย์นำเสนอไปไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าทำไมคนที่เล่นเกม The Sims ถึงเรียนรู้คำศัพท์ได้เยอะอย่างที่เราเห็นข้าวของแทบจะทุกชิ้นมีรายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เราเลือกว่าเราจะทำอะไรและที่สำคัญเป็นคำศัพท์ใกล้ตัวที่เราสามารถจำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะโดยสรุปคือเกม The Sims เป็นเกมที่น่าสนใจที่สามารถนำมาช่วยเสริมคำศัพท์ให้แก่ผู้เรียนแต่ไม่สามารถนำมาพัฒนาทักษะการสื่อสารอื่นๆได้นะคะเพราะว่าเกมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารค่ะใครสนใจก็ลองเล่นดูนะคะแต่อย่าติดเกมนะคะสวัสดีค่ะ